นายกรัฐมนตรีลั่นสิทธิสตรีคือสิทธิมนุษยชนปลุกขจัดอคติทางเพศเคารพความเป็นมนุษย์นายกรัฐมนตรีเชิดชูประวัติศาสตร์การต่อสู้ของผู้หญิงลั่นสิทธิสตรีคือสิทธิมนุษยชนปลุกก้าวข้ามขจัดอคติทางเพศยันรัฐบาลลุยผลักดันทั้งมิติกฎหมายและมิติวัฒนธรรมเมื่อวันที่8มีนาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสโพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์เนื่องในวันสตรีสากลว่าเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงขจัดความยากจนสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศบนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่นนายกรัฐมนตรีระบุว่าเนื่องในวันสตรีสากลขอแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์การต่อสู้ของผู้หญิงที่เริ่มต้นจากการเรียกร้องค่าแรงและชั่วโมงการทำงานที่เป็นธรรมมาสู่การเรียกร้องสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งจนมาถึงการเรียกร้องสิทธิในเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นเช่นสิทธิเหนือร่างกายสิทธิในการยุติการตั้งครรภ์ไปถึงสิทธิในเรื่องการใช้คำนำหน้าชื่อสำหรับผมสิทธิสตรีคือสิทธิมนุษยชนผมอยากให้เราก้าวข้ามและร่วมกันขจัดอคติทางเพศมองเห็นทุกคนในฐานะมนุษย์มากกว่ามองเห็นความเป็นผู้หญิงหรือความเป็นผู้ชายนายเศรษฐาระบุว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลผมจะพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันทุกมาตรการและนโยบายเพื่อขจัดอคติทางเพศทั้งในมิติกฎหมายและมิติวัฒนธรรมเพราะนี่คืออุปสรรคของผู้หญิงและเด็กหญิงในการเข้าถึงโอกาสทั้งในเรื่องการศึกษาการประกอบอาชีพไปจนถึงการปกป้องตัวเองจากความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจอันเกิดจากคติของสังคมชายเป็นใหญ่เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมก้าวข้ามอคติทางเพศเดินไปสู่สังคมที่เคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกันบนฐานของครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกัน empower ผู้หญิงและเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์การต่อสู้ของผู้หญิงด้วยกันครับนายเศรษฐาระบุทั้งนี้นายเศรษฐาได้ติดแฮชแท็กด้วยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Inspire Inclusion เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพราะเรานั้นเท่ากันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันสตรีสากล ผู้การแต้มร้องผู้ตรวจชงศาลปกครองยกเลิกยาบ้า5เม็ดซัดทำผู้เสพผู้ค้าพุ่งผู้การแต้มร้องผู้ตรวจการแผ่นดินชงศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองเพิกถอนกฎกระทรวงยาบ้า5เม็ดชี้ขัดรัฐธรรมนูญซัดสท.อ้างคำสวยหรูผู้ป่วยคือผู้เสพเมื่อวันที่8มีนาคม2567ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบช.น.ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ส่งศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณากรณีกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพพ.ศ. 2567หรือกฎหมายใหม่ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการครอบครองยาเสพติดต่ำกว่ากำหนดเช่นยาบ้าไม่เกิน5เม็ดหรือยาไอไม่เกิน100มิลลิกรัมเป็นการครอบครองเพื่อเสพให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ป่วยพลตำรวจตรีวิชัยกล่าวว่าตนมาในฐานะประชาชนคนหนึ่งเห็นว่ากฎกระทรวงนี้เป็นผลร้ายต่อประชาชนมากกว่าผลดีเพราะเป็นการเปิดช่องให้เกิดผู้ค้ารายย่อยจำนวนมากขึ้นและจำนวนคนเสพเพิ่มมากขึ้นซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนทั้งที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดวางหลักไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ครอบครองยาเสพติดจะต้องได้รับโทษส่วนคนเสพก็เข้าสู่กระบวนการบำบัด
แต่กฎกระทรวงนี้เปิดช่องให้ผู้ครอบครองยาเสพติด5เม็ดเป็นผู้เสพต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดพลตำรวจตรีวิชัยกล่าวต่อว่านอกจากนี้กฎกระทรวงดังกล่าวจะเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดครอบครองยาเสพติดให้สามารถปรับข้อหาสถานหนักให้กลายเป็นสถานเบาได้เมื่อกฎหมายเปิดช่องเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดผู้ค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้นผู้ติดยาเพิ่มมากขึ้นยาเสพติดถูกนำเข้ามามากขึ้นและส่งผลให้อาชญากรรมเกิดมากขึ้นดังนั้นจึงถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและขัดศีลธรรมอันดีของประชาชนอีกทั้งขัดต่อกฎหมายอื่นๆได้แก่ประมวลกฎหมายยาเสพติดวันนี้ตนจึงมายื่นหนังสือให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนพิจารณาส่งศาลปกครองเพื่อเพิกถอนกฎกระทรวงดังกล่าวไม่ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปพลตำรวจตรีวิชัยกล่าวว่าในฐานะที่ตนเป็นอดีตนายตำรวจการลดอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดที่ถูกต้องคือต้องลดจำนวนผู้เสพลงไม่ใช่เพิ่มจำนวนยาที่ทำให้ถูกกฎหมายกฎกระทรวงฉบับนี้ไม่ก่อประโยชน์อันใดแก่ประชาชนเพราะถึงขนาดทำให้เฮโรอีนซึ่งถือเป็นยาเสพติดร้ายแรงและไม่สามารถบำบัดได้ต้องมาพิจารณาว่าหากครอบครองไม่เกิน300มิลลิกรัมให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้เสพนั้นตนมองว่ายาเสพติดต่อให้เข้าสู่ร่างกายก็ถือว่าเป็นผู้เสพแล้วจะมากำหนดจำนวนทำไมจึงถือได้ว่ากฎกระทรวงฉบับนี้ไม่ได้เป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจตรีวิชัยกล่าวอีกว่าการที่ให้เหตุผลเพียงแค่ว่ามีกฎกระทรวงฉบับนี้เพื่อลดปริมาณคนล้นคุกนั้นตนมองว่ายิ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะกลายเป็นการปล่อยให้คนเสพยาหลุดออกมาใช้ชีวิตในสังคมทำให้อาชญากรรมพุ่งขึ้นตอนนี้แต่ละสถานีตำรวจต้องควบคุมคนคลุ้มคลั่ง 4-5 รายต่อวันพลตำรวจตรีวิชัยกล่าวต่อว่าสิ่งที่น่าสงสัยคือถ้ามีนโยบายนำผู้เสพไปบำบัดแล้วทางรัฐบาลมีข้อมูลตัวเลขหรือไม่ว่าสามารถบำบัดผู้เสพยาเสพติดไปแล้วเท่าไหร่และศูนย์บำบัดยาเสพติดอยู่ที่ไหนดังนั้นตนยืนยันว่าจะต่อสู้เรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและการที่กระทรวงสาธารณสุขใช้คำนิยามว่าผู้ป่วยคือผู้เสพนั้นเป็นคำพูดที่สวยหรูแต่ความจริงคือมีคนเสพที่ติดเป็นสันดานติดเข้าเส้นเลือดแล้ววิสารเผยงบ67ไร้งบเรือดำน้ำฟุ้งกมท.หันงบซ้ำซ้อนกว่า 1.1 หมื่นล้านบาทวิสารฟุ้งกมท.หันงบซ้ำซ้อนกว่า 1.1 หมื่นล้านบาทเผยงบ67ไร้งบเรือดำน้ำเปิดทางรัฐบาลไทยจีนหาข้อสรุปเชื่อไม่มีปัญหาวันที่8มีนาคม2567นายวิสารเตชะธีราวัฒน์คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567เปิดเผยว่าการพิจารณางบประมาณปี2567ถึงเวลานี้สามารถพิจารณาไปได้แล้วมากกว่าร้อยละ90สามารถตัดแต่งลงใบประมาณที่เป็นพวกไขมันลงไปได้มากถึง 11,000 ล้านบาทขณะนี้คณะอนุกรรมาธิการได้มารายงานผลการพิจารณาครบแล้วนายวิสารกล่าวต่อว่าทางคณะกรรมาธิการจะเริ่มพิจารณางบประมาณที่มีการขออุทธรณ์ไว้คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานทั้งนี้คณะกรรมาธิการยืนยันว่าในการพิจารณางบประมาณจะให้ความสำคัญกับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
รวมทั้งการยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมคาดว่าในปี2568จะมีการลงทุนของนักลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้คณะกรรมาธิการไม่มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อเรือดำน้ำหรือเรือฟริเกตของกองทัพเรือแต่อย่างใดเพราะอยากให้รัฐบาลของทั้งสองประเทศหาข้อสรุปกันให้ได้ก่อนว่าจะเอาอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์หรือจะมีการเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตหรือไม่ขึ้นอยู่กับการหารือของทั้งสองฝ่ายในอนาคตมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนคาดว่างบประมาณปี67จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระที่ 2-3 ปลายเดือนมีนาคมนี้นายวิสารกล่าว